สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เมื่อเจียงอี้ตื่นขึ้นมามันก็เป็นเวลายามบ่ายแล้วเขาถูกพากลับมายังที่พักของจ้านอู๋ซวงในโรงเตี๊ยมมังกรซ่อนเร้นเมื่อฟื้นสติดีแล้วเขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาและไม่ได้ถามอะไรทั้งสิ้นเขาทำเพียงแค่ทานมื้อเช้าอย่างง่ายๆและเริ่มบ่มเพาะพลังหลังจากที่ออกจากการเก็บตัวก็ดูเหมือนว่าท่าทีของเจียงอี้จะกลับมาเป็นปกติแล้วเขาทานอาหารค่ำอย่างสบายใจราวกับว่าเรื่องเมื่อวานไม่เคยเกิดขึ้นเฉียนว่านกวนจ้านอู๋ซวงและจ้านหลินเอ๋อเองก็ไม่ได้โง่พวกเขาดื่มกินกับเจียงอี้ตามปกติแต่เมื่อทานอาหารไปได้สักพักเจียงอี้ก็เอ่ยบางอย่างออกมาพวกเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับเห็ดหลินจืออัคคีบ้างไหมเห็ดหลินจืออัคคีจ้านอู๋ซวงและเฉียนว่านกวนสบตากันก่อนที่จะหันกลับมาอธิบายแน่นอนว่าข้ารู้จักมันคือ1ใน10อันดับแรกของสมุนไพรวิญญาณในทวีปแห่งนี้เห็ดหลินจืออัคคีเป็นสมุนไพรลึกลับซึ่งเหมาะสำหรับการบ่มเพาะพลังเพราะมันอัดแน่นไปด้วยพลังงานฟ้าดินแต่ก็อย่างว่าแหละการจะหามันเจอก็คงทำได้เพียงแค่พึ่งพาบุญวาสนาขนาดนั้นเลยหรือเจียงอี้รู้เพียงแค่ว่าเห็ดหลินจืออัคคีมีสรรพคุณในการเพิ่มระดับการบ่มเพาะจากบทสนทนาของนายน้อยหนุ่มที่เจอให้หุบเขาอัคคีเมคาแต่เมื่อเขาได้ยินคำอธิบายจากปากของเฉียนว่านกวนแล้วเขาก็ที่จะรู้สึกตกใจไม่ได้จากนั้นก็เอ่ยถามขึ้นอีกครั้งเจ้ารู้วิธีการที่จะปรับแต่งมันหรือไม่เรื่องนั้นข้าไม่แน่ใจเฉียนว่านกวนสายหัวเขามองกลับไปที่เจียงอี้และเอ่ยถามด้วยความสงสัยลูกพี่เจ้าถามถึงมันทำไมหรอหรือว่าเจ้ามีเห็ดหลินจืออัคคีอยู่กับตัวเจียงอี้ไม่ได้กล่าวออกมาแต่พริบตาเดียววัตถุที่มีรูปร่างคล้ายกับเห็ดซึ่งมีสีแดงเพลิงก็ปรากฏอยู่บนฝ่ามือของเขานี่คือเห็ดหลินจืออัคคีใช่หรือไม่ข้าได้มันมาจากหุบเขาอัคคีเมคาโอ้พระเจ้าเฉียนว่านกวนกระโดดพรวดขึ้นมาด้วยความตกใจแม้แต่จ้านอู๋ซวงก็ช็อกจนร่างแข็งค้างไปแล้วมีเพียงจ้านหลินเอ๋อที่ใช้ดวงตาอันส่องประกายจ้องมองไปยังเห็ดหลินจืออัคคีด้วยความอยากรู้อยากเห็นลูกพี่รีบเก็บมันกลับไปเร็วเข้าพลังวิญญาณของเขากำลังรั่วไหลออกมาแล้วเฉียนว่านกวนรีบตะโกนด้วยความร้อนใจจากนั้นเขาก็ลดเสียงต่ำลงและกล่าวมันคือเห็ดหลินจืออัคคีไม่ผิดแน่แต่น่าเสียดายที่มันน่าจะมีอายุเพียงแค่100ปีหากว่ามันอายุสัก 1,000 หรือ 10,000 ปีมันจะน่าอัศจรรย์กว่านี้มากมีข่าวลือว่าเห็ดหลินจืออัคคีอายุหมื่นปีมีพลังที่จะผลักดันให้จอมยุทธขอบเขตจือฝูขั้นแรกทะลวงสู่ขอบเขตจือฝูขั้นสุดท้ายได้เลยทีเดียวสุดยอดขนาดนั้นเชียวเจียงอี้แทบจะระงับความตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่เขารีบเอ่ยขึ้นมาเจ้าช่วยไปหาวิธีปรับแต่งเห็ดหลินจืออัคคีให้ข้าหน่อยเร็วเข้าพวกเราจะเดินทางไปยังเมืองหลวงจักรวรรดิพรุ่งนี้แล้วข้าอยากที่จะปรับแต่งมันคืนนี้ได้เลยเฉียนว่านกวนไม่กล้ารอช้าและรีบไปจัดการงานที่ได้รับมอบหมายในทันทีเมื่อผ่านไป1 ชั่วโมงเขาก็กลับมาพร้อมกับกระดาษและขวดยาลูกพี่นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งเห็ดหลินจืออัคคีที่ข้าได้มาจากตระกูลตามที่ผู้อาวุโสของตระกูลข้ากล่าวเห็ดหลินจืออัคคีเป็นสมุนไพรหยางดังนั้นมันจึงต้องการสนุนไพรหยินเพื่อทำให้พลังของพวกมันสมดุลหลังจากที่เฉียนว่านกวนอธิบายจบเขาก็พูดขึ้นมาด้วยสีหน้าวิตกกังวลลูกพี่เจ้าเกือบจะควบกลั่นจือฝูขึ้นมาได้แล้วหากเจ้าปรับแต่งเห็ดหลินจืออัคคีในตอนนี้มันอาจจะสูญเสียพลังไปอย่างน่าเสียดายในระหว่างที่เจ้ากำลังควบกลั่นทำไมเจ้าไม่รอให้ทะลวงสู่ขอบเขตจือฝูก่อนแล้วค่อยปรับแต่งมันละจ้านอู๋ซวงที่นิ่งเงียบก่อนหน้านี้ก็กล่าวเสริมขึ้นมาการควบกลั่นจือฝูใช้เวลาไม่นานนักแต่มันก็ช้าเกินไปสำหรับการปรับแต่งเห็ดหลินจืออัคคีแน่นอนว่ามันจะทำให้ตัวสมุนไพรสูญเสียพลังไปหากเป็นเช่นนั้นมันคงจะน่าเสียดายมากจริงๆย้อนกลับไปตอนที่อยู่ในสำนัก
เจียงอี้ได้ค้นคว้าข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการควบกลั่นจือฝูเขารู้ว่าในระหว่างกระบวนการนั้นเขาแทบจะไม่มีเวลาได้แต่ต้องเห็ดหลินจืออักคีหากว่าไม่สามารถปรับแต่งมันได้ทันพลังงานส่วนใหญ่ของมันก็จะรั่วไหลและกลับคืนสู่พื้นปฐพีอย่างแน่นอนสงครามราชอาณาจักรใกล้เข้ามาและเมื่อเวลานั้นมาถึงเจียงอี้จะไม่มีเวลามากพอให้มาสนใจสิ่งอื่นถ้าหากเขาตายในสงครามมันก็เหมือนกับว่าเห็ดหลินจืออัคคีจะถูกส่งไปเป็นของขวัญให้กับศัตรูของเขาในที่สุดเมื่อตัดสินใจได้เจียงอี้ก็กัดฟันแน่นและเดินกลับเข้าไปในห้องแต่ก่อนที่จะไปเขาก็ขอให้จ้านอู่ซวงและเฉียนว่านก้วนคอยเฝ้าเขาอยู่ที่ด้านนอกหลังจากที่อ่านรายละเอียดบนกระดาษเจียงอี้ก็ตระหนักได้ว่าการบวนการปรับแต่งนั้นไม่ได้ซับซ้อนเหมือนอย่างที่คิดเขาเพียงแค่ต้องใส่ใจเวลาดูดซับพลังของเห็ดหลินจืออัคคีแต่ถ้าหากเขาดูดซับเร็วเกินไปมันก็อาจจะทำให้เส้นลมปราณของเขาระเบิดเนื่องจากพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันจ้านอู่ซวงและเฉียนว่านก้วนนั่งอยู่บนพื้นขณะเดียวกันผู้อาวุโสหลิวและผู้อาวุโสจีก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเจียงอี้เริ่มกระบวนการเขากลืนเม็ดยาหยินเหมันที่เฉียนว่านก้วนนำมาให้จากนั้นก็นำเห็ดหลินจืออัคคีขึ้นมาเพื่อที่จะทำการปรับแต่งมันแก่นแท้พลังหมุนเวียนอยู่รอบเห็ดหลินจืออัคคีซึ่งกำลังเปล่งแสงสีแดงออกมาแต่ไม่นานนักมันก็เริ่มหม่นแสงลงพลังงานสีแดงฉานถูกลำเลียงไปตามเส้นลมปราณของเจียงอี้และเข้าไปสู่ตันเทียนของเขาเจียงอี้ทำตามวิธีในกระดาษโดยการแปลงพลังงานดังกล่าวให้กลายเป็นแก่นแท้พลังสีน้ำเงินเพียงแค่เศษเสี้ยวพลังงานจากเห็ดหลินจืออัคคีเขาก็สัมผัสได้แล้วว่าความแข็งแกร่งของแก่นแท้พลังสีน้ำเงินกำลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจียงอี้จมอยู่กับความเงียบแก่นแท้พลังสีน้ำเงินเติมเต็มต้านเทียนไปมากกว่าครึ่งและสีของมันกำลังเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่อนจากนั้นไม่นานนักตันเทียนของเขาก็ถูกอัดแน่นไปด้วยแก่นแท้พลังมหาศาลตอนนี้เขาก็เหลือเพียงแค่แปลงสภาพพวกมันเพื่อที่จะควบกลั่นจือฝูตำหนักม่วงเจียงอี้ไม่สามารถแบ่งสมาธิไปดูดซับเห็ดหลินจืออัคคีได้อีกต่อไปเขาเพิ่มความเร็วขึ้นและทำให้มันหลอมละลายจนในไม่ช้าตันเทียนของเขาก็เต็มไปด้วยพลังงานของเห็ดหลินจืออัคคีแต่เขาอาจจะต้องละทิ้งพลังงาน3ใน4ของมันและหันไปจดจ่ออยู่กับการควบกลั่นจือฝูมิฉะนั้นทุกสิ่งที่ทำมาจะสูญเปล่าเริ่มการควบกลั่นจือฝูเจียงอี้ไม่ต้องการปล่อยให้เวลาเสียเปล่าหากเขาไม่ควบกลั่นจือฝูตอนนี้ตันเทียนของเขาจะไม่สามารถกักเก็บพลังได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อการดูดซับเห็ดหลินจืออัคคีเริ่มขึ้นแล้วมันจะไม่สามารถหยุดได้และไม่สามารถนำกลับไปเก็บในไข่มุกวิญญาณเพลิงได้อีกต่อไปเขาทำได้เพียงแค่มองดูพลังงานที่กำลังรั่วไหลออกไปและกลับคืนสู่พื้นปฐพีด้วยความเจ็บปวดหัวใจเท่านั้นตอนนี้เขาไม่มีเวลาให้มาพวงกับเห็ดหลินจืออัคคีเขาควบคุมพลังที่ไหลเวียนอยู่ในตันเทียนและแบ่งมันออกมาเป็นสองส่วนจากนั้นเขาก็ใช้การเคลื่อนไหวแบบไทเก็กเพื่อเข้ามาช่วยในการเหนี่ยวนำพลังหยินและหยางไม่สิเดี๋ยวก่อนในขณะที่กำลังโคจรพลังอยู่นั้นร่างของเจียงอี้ก็สั่นสะท้านราวกับนึกบางอย่างขึ้นมาได้เขาลืมไปว่าภายในตันเทียนของเขายังมีพลังอยู่อีกหนึ่งชนิดแก่นแท้พลังสีดำพลังของแก่นแท้พลังสีดำไม่ได้ต่อต้านแก่นแท้พลังสีน้ำเงินอีกทั้งยังสามารถผสานเข้ากันได้เป็นอย่างดีเขาจึงเก็บมันไว้ในตันเทียนโดยไม่คิดอะไรก่อนหน้านี้เจียงอี้มุ่งเน้นความสนใจไปที่เห็ดหลินจืออัคคีและการควบกลั่นจือฝูจึงทำให้เขาหลงลืมการคงอยู่ของมันไปเมื่อรู้ตัวอีกมันก็ถูกผสานลงไปในแก่นแท้พลังสีดำหลายร้อยเส้นแล้วข้าควรจะทำยังไงดีเจียงอี้อยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากเขาไม่นำแก่นแท้พลังสีดำออกมาและเก็บไว้ในเส้นลมปราณมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการควบกลั่นจือฝูถ้ามันเกิดการต่อต้านกันขึ้นมาเขาจะพบเจอกับปัญหาใหญ่
แต่ถ้าหากเขาจะบังคับให้มันออกไปจากตันเทียนก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องใช้เวลานานเมื่อถึงตอนนั้นพลังของเห็ดหลินจืออัคคีก็คงจะสูญสลายไปจนหมดสิ้นลืมมันไปเถอะเจียงอี้กัดฟันแน่นและดำเนินกระบวนการต่อไปในเมืองแก่นแท้พลังสีดำสามารถผสานกับแก่นแท้พลังสีน้ำเงินได้เป็นอย่างดีมันก็ไม่น่าที่จะเมื่อปัญหาในระหว่างที่กำลังควบกลั่นจืดผูกใช่หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นมันก็เป็นเพียงแก่นแท้พลังสีดำเพียงไม่กี่ร้อยเส้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของแก่นแท้พลังสีน้ำเงินแล้วมันก็น้อยกว่ามากและไม่ควรจะส่งผลกระทบใดๆแก่นแท้พลังทั้งสองหมุนเวียนอยู่ในตันเทียนด้วยความเร็วสูงซึ่งดูคล้ายกับมังกรตัวหนึ่งที่พยายามไล่กวดมังกรอีกตัวในเวลานี้เจียงอี้กำลังเพ่งสมาธิเพื่อเพิ่มความเร็วในการไหลเวียนแก่นแท้พลังจนในที่สุดมันก็กลายเป็นวังน้ำวนตันเทียนแปรสภาพก่อกำเนิดตำหนักม่วงการหมุนเวียนแก่นแท้พลังมาถึงขีดจำกัดเจียงอี้แผดเสียงคำรามอยู่ในห้วงความคิดในขณะที่วังน้ำวนกำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันขนาดของตันเทียนก็เติบโตขึ้นตามไปด้วยในขณะที่ความเร็วในการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจู่ๆสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นใจกลางของวังน้ำวนที่อยู่ในตันเทียนตำหนักสีม่วงที่ดูศักดิ์สิทธิ์ก็ก่อตัวขึ้นและยังมีขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเหลืองเท่านั้นในลำดับต่อมาแก่นแท้พลังที่ก่อนหน้านี้ยังคงรวมตัวกันอยู่ในตันเทียนบัดนี้มันได้ย้ายเข้าไปอยู่ในตำหนักม่วงและส่งผลให้ตัวตำหนักค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นในที่สุดแก่นแท้พลังทั้งหมดที่อยู่ในตันเทียนก็หายไปเวลานี้ตำหนักม่วงมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเทียบได้กับเม็ดลำไยและตั้งอยู่ใจกลางตันเทียนอย่างสงบมันเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนออกมาอีกทั้งยังสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันศักดิ์สิทธิ์และสง่างามซึ่งทำให้มันดูราวกับเป็นตำหนักที่ตั้งอยู่ในสวงสวรรค์ทั้ง9ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ